เสียนบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์หนึ่งเดียวในสยามขอเชิญร่วมพิธีไหว้บรมครูพระพิราบเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ณมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดโทร0831997972 0851293697สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการขัตจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ขัตทัศน์เลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เป็นไงฮะฝนตกทั่วทิศทั่วไทยนี่หนูมาพร้อมกับฝนเลยพอมาถึงสตูปุ๊บฝนหยุดค่ะมาพร้อมกับเม็ดเงินเดือนฝนตกนะครับเปียกเท่าไหร่ก็ให้เงินเดือนขึ้นเท่านั้นสาธุค่ะทุกคนมาถึงคนอื่นเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ฝนตกเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะเรื่องของโรคที่จะเข้ามากับน้ำด้วยนะครับโรคโดยเฉพาะจะเป็นเกี่ยวเรื่องเท้านี่นะครับก็ต้องระวังกันใครที่แบบว่าทางอยุธยาใช้น้ำน้ำท่วมแล้วนะตอนนี้บอกว่าทางอยุธยาเองก็ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติแล้วด้วยฉะนั้นเราจะส่งใจนะให้กับพี่น้องนะคะที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวกรุงเทพที่วันนี้นะการจราจรติดขัดแน่นอนค่ะสุกสิ้นเดือนด้วยแล้วก็ฝนฟ้ากำลังตกกระหน่ำเลยนะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านชมรายการกันก่อนพร้อมกับเรื่องราวดีๆพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุญนะโดยครูต้นบุญนี่เองซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่หยุดนะคะขวดขาเราเดินทางตลอดจริงๆวันนี้ช่วงบ่ายประมาณเที่ยงบ่ายๆนะคะอาการฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปเขาได้ไปรับสิ่งของใช่ไหมคะที่จะมาร่วมกันในการตักไข่สอยดาวนี่การกิจกรรมน้ำนะฮะเวลาเทน้ำไปไข่ก็ลอยไปไปตักช้อนไข่สร้างโบสถ์กันนะฮะทำทุกอย่างเลยครับคือไม่ใช่มองเม็ดเล็กเม็ดน้อยเก็บเงินสามารถหาได้ทำครับคือเราไม่ใช่รอคอยว่าบุญวาสนาจะพาให้เราสร้างโบสถ์อย่างเดียวต้องทำด้วยฝีมือนะต้องใจร่วมแรงกายแล้วก็ต้องทำด้วยดุลทรัพย์ตัวเองที่จะต้องเดินทางไปนะเพราะเงินเดือนออกแล้วไงรวยๆอย่างนี้ก็ต้องทำเยอะๆบุญนะครับแต่ยอมจนแต่ยอมจนจะได้หาบุญเยอะๆมองหน้าสะเดาะข้อสักหมื่นดีกว่าไหมล่ะคือที่วันนี้ที่ทำไปนะฮะสบายสบายข้าวของมาเนี่ยต้องบอกว่าเยอะพอสมควรตักไข่ห้าพันกว่าชิ้นเนี่ยปีนี้กฐินปีนี้แต่ละวัดที่เราจะได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะหาเงินสร้างโบสถ์กันเนี่ยรับรองนะคะว่าสนุกสนานแล้วของที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมีตั้งแต่แบบของเด็กๆนะของใช้ในบ้านรับรองนะคะว่าต้องถูกใจกับคนที่ไปลุ้นตักไข่สอยดาวอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นเราเองอยากได้เลยฮะเปิดท้ายตามนัดเนี่ยฮะได้หาเงินสร้างโบสถ์กันก็ทำนะเดี๋ยวอาจจะเห็นผมตามธัญบุรีปทุมธานีศรีสะเกษหรือแม้แต่อาจจะเป็นหน้าบ้านขอนแก่นก็ได้หรือจะเป็นที่เชียงรายก็ไม่แน่อาจจะไปนั่งเปิดท้ายขายของกันเห็นใจแล้วใช่ไหมล่ะเห็นใจมาแล้วก็ต้องสละทรัพย์108บาทเดี๋ยวจะครบวงจรและวงจรบุญตอนนี้ 4,000 กว่าเองนะฮะก็ 80,000 ไม่เป็นไรฮะอาจจะมากันน้ำก็ได้ค่ะเอาไม่แน่ไงใกล้ๆนี่อาจจะมีคนน้ำใจยังเยอะอยู่มีน้ำใจตอนภาคเหนือกำลังลงมาทางภาคกลางแล้วใช่ค่ะนะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะมาร่วมกันนะในเรื่องของการดูแลในการสร้างโบสถ์นะคะแล้วโบสถ์13หลังที่อยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาบางที่บางหลังนี่3ปีสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะบางแห่งเองนี่ก็สร้างมาหลายสิบปีละนะเราเองก็ได้รับรู้เรื่องราวมาโอ้โหกว่าที่จะมาเป็นโบสถ์หลังหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยฉะนั้นมาร่วมบุญร่วมกันกฐินปีนี้นะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองละ108บาทนะคะจะทำคนเดียวก็ไม่ว่าแต่ว่าจะบอกบุญกับเพื่อนๆนะคะหรือว่ากระจายข่าวบอกกันต่อกันไปเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเร็วด้วยไงแชร์กันไปบอกกันไปแล้วบอกบุญเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะก็สามารถบอกบุญกันได้นะเพราะว่าทุกกองนะคะก็จะได้รับนะคะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะซึ่งตบเป็นพระประธานค่ะประจำพระอุโบสถที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วด้วยก็กระจายกันไปแต่ละโบสถ์นะฮะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แรงศรัทธาญาติโยมแล้วก็ที่วัดก็ต้องร่วมด้วยนะผมเองก็มีหน้าที่ในการประสานต่อคือเป็นบุคคลที่ขันอาสาเข้ามาดูแลเรื่องโบสถ์นะฮะฉะนั้นโบสถ์แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าไม่อาจจะนานหรือไม่นานแล้วแต่สภาวะเรื่องของกองบุญนะฮะเราบังคับเขาไม่ได้5บาทก็ต้องเป็นกองกฐินได้นะครับคือเขาไม่ได้บุคลิกเงินนะว่าจำเป็นแค่นี้แค่นี้ต้องเป็นประธานหลักอย่าไปคิดงั้นผิดตั้งแต่เริ่มต้นกฐินสามัคคีเนี่ยก็คือบาทหนึ่งสลึงหนึ่งรวมกันทุกคนเป็นประธานหมดทุกคนเป็นกรรมการหมดทุกคนมีหน้าที่รวมบุญกันฉะนั้นเพียงกับการแก้กฐินนะฮะพระมีผ้าตรายจีวรเนี่ยแค่นั้นก็เป็นกองกฐินแล้วปัจจัยเป็นส่วนประกอบแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นปัจจัยส่วนหลักนะนะฮะอย่าไปคาดคะเนเยอะว่าต้องได้คันนู้นคันนี้เรามารวมกันเรามาเป็น
ประธานด้วยกันทุกคนมีหน้าที่นี่แหละค่ะถึงบอกว่าปีนี้นี่ค่ะทุกคนที่ร่วมกันนะกองละ100บาทนี่ก็เป็นเจ้าภาพเป็นประธานร่วมกันคือเป็นประธานร่วมกันคือไม่มี108นี้ไม่มี 84,000 ไม่มีถึง 4,000 ณตอนนี้นะฮะเราก็เชื่อว่าค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะฮะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แรงศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวนี้นะฮะนะสายบุญสายกุศลบางครั้งต้องรอเวลารอจังหวะรอโอกาสแล้วก็รอเรื่องเศรษฐกิจด้วยมันอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ต้องทำตามประเพณีนิยมครับแต่ว่าต้องบอกว่าบุญที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันมานี่ณตอนนี้ก็ถือว่าหลากหลายมากพอสมควรเหมือนกันเนาะฉะนั้นก็สามารถที่จะบอกบุญหรือว่านะคะแจ้งกับทางเพื่อนๆหรือคนที่ทำงานร่วมกันมาร่วมบุญกันได้เพราะว่าโบสถ์13หลังนี้หลังจากออกพรรษานะคะก็ครัวถาก็จะนำทีมค่ะลงพื้นที่แล้วนะคะนำทรัพย์ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่ขาดใช้จ่ายเลยก็จะลงพื้นที่กันไปเนี่ยไปแต่ละวัดไปแต่ละแห่งเพื่อที่จะได้นำกองกฐินนี้ไปถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นำทรัพย์ปัจจัยตัวเองเลยนะที่ครูไปจัดหาข้าวของมาเพื่อที่จะนำไปตักไข่สอยดาววันนี้ก็ได้ไปรู้จักนะกับต้องบอกว่าเป็นร้านใช่ไหมคะโมเดลคิดด้วยก็คือมาร่วมบุญร่วมกันขอบคุณมากนะฮะก็คือทำสารพัดวิธีนะครับท่านอยู่สบายอยู่กับน้ำเนี่ยแต่ผมต้องดูนะคำนวณคาดคะเนแล้วก็วางแผนไปเงินหลักหมื่นจะต่อยอดหลักแสนได้อย่างไรวางแผนอย่างไรนะมันก็ท่านผู้ชมนะฮะไอการใช้เงินเนี่ยมันใช้คุ้มค่าที่สุดนะฮะเพื่อจะได้ต่อยอดต่อบางครั้งไม่ได้เป็นนักธุรกิจก็ต้องนะต้องบริหารจัดการให้ดีนะเพราะเราไม่ได้เป็นอาชีพทั้งนั้นนะแต่เชื่อว่ารายละเอียดทุกรายละเอียดน้องมั่วก็จะเห็นนะฮะผมจัดทุกอย่างนะฮะน้องทีมงานก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเราทำไมต้องทำคือบางคนก็ไม่ทำแต่หาทาต้องลุยนะครับเนี่ยช่วงเหมือนกันนะถ้าน้ำขังนานๆเดี๋ยวเราก็ไปยังคุยกับพี่น้อยวันนี้พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวรอน้ำสักขังก่อนนะแต่ก็คงไม่นานนะเพราะทุกอย่างเอาอยู่นะฮะก็ผันน้ำไปเรื่อยๆนะฮะก็คืออย่าไปตกตระหนักเพราะว่ามันเป็นตามฤดูกาลดีฝ่าน้ำไม่มีเลยน้ำไม่มีนี่แย่นะน้ำบาดาลน้ำเกี่ยวเรื่องของการเกษตรน้อยไปใช่มีช่วงหนึ่งก็เห็นใจนะชาที่ถูกท่วมถูกบ้างนะฮะแต่ก็ผมว่าในการจัดระบบของที่ผู้ใหญ่นะให้บ้านเมืองเนี่ยเขาจัดระบบได้ดีนะฮะก็รอคอยกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็ถึงบ้านท่านแหละหมายถึงว่าเดี๋ยวก็ลดลงมาถึงบ้านเราเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองมาถึงบ้านนะครับหลายท่านที่อาจจะแบบว่าประสบปัญหาตอนนี้ก็คือให้มองโลกอีกแง่นึงไงว่าเดี๋ยวน้อยก็จะได้แบบว่ามีความแบบอิ่มใจหน่อยว่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแถวกรุงเทพปีทาก็รู้สึกจะท่วมแล้วนี่ดีใจด้วยนะหน้าหมู่บ้านน่าจะต้องมีเรือเปล่าคงจะได้ลอยคอแล้วนะใช่ไหมฮะก็เตรียมตัวรับน้ำท่วมกันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องระบายไปน่ะเชื่อเหมือนกันค่ะเชื่ออย่างแน่นอนนะคะแต่เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของโบสถ์เดี๋ยวเราบอกกับคุณผู้ชมเป็นตารางบุญหน่อยดีกว่าค่ะเผื่อว่าท่านไหนอยากจะเตรียมหมายกำหนดการเพื่อที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนะคะไปร่วมกันถวายกฐินหรือแม้กระทั่งเนี่ยไปร่วมกันตักไข่สอยดาวเพราะว่าบางค่ำคืนของแต่ละแห่งที่วัดเราก็จะมีการสมโภชพระด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมเนี่ยค่ะตักไข่สอยดาวเพื่อที่จะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เลยนะทุกคนได้มาร่วมสนุกกันเนี่ยก็ไปต่อยอดกองกฐินแล้วคุณผู้ชมเองหรือว่าแฟนรายการหรือว่าจะพี่น้องชาวบ้านเองก็จะได้นำเข้าของเครื่องใช้เนี่ยก็ไปกลับไปที่บ้านกันนะแต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างไปไหนบ้างก็มาที่แรกกันเลยนะที่ที่นี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะคะวันเสาร์ที่22ตุลาคมถูกต้องครับนะคะอันนี้ก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันได้เห็นอยู่ในแฟนเพจอยู่มีทั้งกระเบื้องมากมายเลยบางวันนี้เราไปก่อนนะบางวันนี้ไปก่อนทุนอะอย่างเงี้ยวัดเขาสูงยมฟ้าก็มีวันที่23วันที่23บังเอิญไปตรงกับวันเดียวที่จะต้องไปวันถึงพระเอมก็ไปวันสุกดิบหรือว่าวันตั้งองค์กฐินนะฮะก็คือ22แต่ว่าเวลาไปทอดจริงนะท่านต้องติดตามข่าวสารด้วยนะครับว่าจริงๆนะจะเป็นวันที่23วันเสาร์ต้องไปก่อนนะฮะเราก็จ่ายไปเพราะวัดเขาสูงยมฟ้ายังไม่เคยไปร่วมไปช่วยคือไปช่วยแต่ไม่ตรงกฐินสักทีครั้งนี้นะครับพระเดชพระเจ้าหลวงพ่อจันเม่นนะครับก็ได้จัดนะเราจะได้มีโอกาสได้ทำไปพร้อมกับกระเบื้องด้วยกระเบื้องหักกระเบื้องแตกนะครับพื้นกับพื้นกระเบื้องเนี่ยนะฮะใครจะมีโรงงานใครจะมีรู้จักนะฮะบอกข้างเคียงว่าถ้ามันหักมันแตกนะครับเอาที่ดีๆนะค่ะนะเราก็ไปมอบให้คือแตกหักไม่เป็นไรไปมอบให้ที่วัดที่วัดเขาจะปูพื้นนี่สวยนะฮะที่วัดเขาสูงเยี่ยมฟ้าฝากไว้เลยกันนะฮะ22นี้นะครับผมก็ไปแล้ว23ท่านก็เป็นการฉลองแล้วก็เวียนทอดนะครับค่ะต่อไปที่แต่ว่าใครที่อยู่แถวฉะเชิงเทรานะคะหรือว่าจะไปร่วมงานที่วัดวังหินเขาชะเอมงานมีวันเดียวก็ไปร่วมกันได้ไปร่วมกันถวายกฐินเลยใช่ครับค่ะนะวังหินเขาชะเอมจ้ะแล้วก็ต่อมาที่ถัดมาแล้วคือช่วงประมาณหัวค่ำของวันที่23ตุลาคมใช่ไหมคะเราได้เดินทางไปต่อกันที่วัดคลองหมากนัดที่จังหวัดสระแก้วค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่24ตุลาคมก็ถวายกฐินเช่นเคยยี่สิบสามงานมีนะฮะ23ก็มีน่าจะมีสอยดาวด้วยนะครับถ้าเราพร้อมเราก็จะไปช่วยไปร่วมกันแต่ว่าไปแน่ๆ23แล้วก็24ด้วยนะครับนะฮะงานนี้ก็ราชนกศรีโลพันธ์นะฮะได้บอกกล่าวเรียบร้อยว่าจะไปกันนะฮะอาจจะเป็นน้องบิรุษาด้วยนะครับ24ตุลาพบกันนะที่วัดของบางนัด
ถัดมาที่วัดสมานมิตรค่ะวันเสาร์ที่29ตุลาคมเพราะว่ากฐินที่วัดสมานมิตรเนี่ยคือตรงวันที่30ตุลานะคะซึ่งเราต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะเราจะไปในส่วนของวันเสาร์ที่29ตุลาคมก่อนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะก็จะไปที่วัดบ้านน้องตะเคียนบอนงานก็มี2วันเหมือนกัน29 30นะฮะก็คืองานใกล้เคียงกันนะฮะ29มีงานด้วยนะถ้าผมไม่ติดภารกิจหรือว่าไม่มีงานซ้ำซ้อนกับกฐินที่อื่นก็จะไปด้วยนะครับไปร่วมกับวัดบ้านหนองตะเคียนบอนไม่เคยได้ไปเหมือนกันขอเข้ามาณวัดใหม่ที่ไกลปืนเที่ยงนะเราก็จะไปร่วมกันนะครับครั้งนี้นะฮะ30ตุลาก็ตรงวันทอดเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะคะอีกสัปดาห์นึงนะคะจะเริ่มเดินทางเนี่ยก็เจอกันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่3พฤศจิกายนนะคะที่วัดวารีศิลารามก็มีกิจกรรมนะตักขายสอยดาวแล้วก็อาจจะมีพี่ศิลปินศิษย์มีครูเนี่ยไปร่วมมอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านด้วยนะฉะนั้นก็ไปเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่3แล้วก็วันที่4เราก็จะได้ร่วมกันถวายกองกฐินพร้อมๆกันคือวันที่4เนี่ยมันมีสมโภชพระด้วยทั้งมวลเช้าๆเนี่ยนะครับพันเอกยุทธพรสุรภาสรองเลขานุการกองทัพบกท่านเองก็เป็นประธานตั้งแต่เริ่มต้นหล่อพระแล้วไปร่วมกับคณะครอบครัวมิแล้วก็จะแนวกับมูลนิธิธรรมเนี่ยก็จะแห่พระไปให้ทั่วนะทั่วรอบหมู่บ้านนะหมู่บ้านวังหินเนี่ยฮะอำเภอวังหินฮะพอหลังจากนั้นเราก็ถวายพระป่าขอไปกฐินนะฮะกฐินในช่วงประมาณที่4วันเดียวกันเบ็ดเสร็จเลยตรงนั้นเลยครับ3-4นะฮะก็เจอกันที่วัดวารีศิลารามได้แล้วก็ถัดมานะคะวันที่5พฤศจิกายนก็จะเป็นการถวายกฐินที่วัดบ้านบากวันที่5ถวายแต่วันที่4ก็มีงานตีเย็นเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีศิลปินไปเหมือนเดิมใช่ค่ะนะก็ไปร่วมกันช่วงประมาณหัวค่ำของวันที่4พฤศจิกายนแล้วก็วันที่5ก็ร่วมกันถวายกฐินนะคะแล้วก็ถัดมาคือวัดแจ้งสว่างตากลางที่สุรินทร์ถวายวันที่6พฤศจิกายนเช่นเดียวกันครับถ้ามีงานวันที่5นะฮะจะบอกล่วงหน้าเพราะเตรียมทันอยู่นะฮะอีกประมาณเป็นเดือนนะฮะแต่ก็ไม่นานแล้วนะฮะเราก็จะบอกกล่าวก่อนคือไปเนี่ยศิลปินไปก็ไปช่วยส่งเสริมส่วนใหญ่ก็ไปก็ในถิ่นนี้ก็จะเป็นเสถียรธรรมือพี่เสถียรธรรมือตอนนี้อยู่ต่างประเทศอยู่นะก็ได้พูดได้คุยกันโดยตลอดเนี่ยว่าจะต้องมีงานดีอะไรกันแล้วก็น้องรัชนกก็เดินทางอยู่4 5 6เนี่ยประมาณนี้แหละครับก็ไปอยู่ด้วยกันเลยใช่อยู่ตรงนี้กันนะฮะแล้วถ้าน้องบิรุสตาถ้าว่างถ้าอะไรก็จะเจอกันนะตองตะก็อยากจะมานะครับเดี๋ยวจะนั่งพายเรือมาจากใต้เลยนะครับพายเรือจะมาร่วมบุญกันใช่ตอนนี้น้ำสบายแล้วพายเรือคล่องตัวก็เดี๋ยวมากันตามน้ำแบบนี้นะก็มาเจอกันนะคะมีพี่ศิลปินศิษย์มีครูไปมอบเสียงเพลงให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นที่นะคะวัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนอันนี้ตรงตัวโอ้โหเนี่ย3ปีเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นเลยใช่ครับแล้วสวยงามมากอันนี้ก็ไปร่วมบุญกันแล้วก็วัดกัญญารัตน์ครับที่นครสวรรค์นะคะวันที่13พฤศจิกายนนะคะก็จะนำกฐินนี้ไปมอบไปถวายให้กับที่วัดด้วยนะอันนี้ก็เป็นตารางบุญนะคะที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาเพราะบางท่านต้องมีการเตรียมการเดินทางนะบางท่านจะไปร่วมกิจกรรมตักไข่สอยดาวด้วยนะก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage มีรายละเอียดบอกกล่าวอย่างชัดเจนเลยนะคะ0851293697 0831997922เบอร์นี้เอาไว้เวลาโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของการเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆคือบางวัดเนี่ยที่เราไม่ได้นำเสนอไม่ได้บอกกล่าวเพราะว่าวันเวลาเนี่ยยังไม่ลงตัวกันค่ะนะฮะเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์คือตรงเนี้ยต้องจนถึงวันที่ประมาณนะสัปดาห์ไหว้ครูอ่ะวันนี้ก็จะลงมาเลยนะฮะมีวันสุกดิบเมื่อไหร่วันทอดเมื่อไหร่นะฮะอันนี้เราจะได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่ลงตัวเพราะอะไรเพราะว่าต้องจัดระดับจัดคิวจัดเรื่องของพิธีกรรมเพราะเดี๋ยวนี้ไปทีนะฮะเหนื่อยนะด้วยความชราภาพแล้วยังแข็งแรงอ๋อยังแข็งอยู่ก็ต้องมีบ้างดิแหมไม่ได้ยอมชะลอบุญนะชราภาพแต่ไม่ชะลอบุญเขาบอกว่าตายเมื่อไหร่ก็เลิกทำบุญเท่านั้นแหละนะครับเลิกไม่ได้หรอกท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นนิสัยนะฮะเพราะว่าขันธสันดานในจิตใจของเรามันเยอะนะครับในเรื่องของการทำบุญอยากทำจริงแล้วทำมันก็ทำจริงท่านผู้ชมนะผมก็นึกถึงน้ำท่วมมันก็จะไปช่วยอีกน้ำท่วมทีไรนะต้องครัวทานจะสนุกทุกครั้งได้คือมันคงไม่ได้เอาความทุกคนอื่นมาเป็นความสนุกนะแต่เรารู้สึกว่าสงสารได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ที่เดิมๆที่ท่วมเนี่ยเราก็จะเจอกันประจำนะแฟนรายการจนเดี๋ยวนี้เขาเป็นความคุ้นเคยค่ะน้ำท่วมปุ๊บนึกถึงจะเจอครัวทานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแสดงที่บอกว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในทางสายบุญนะหรือว่าการลงพื้นที่นี่คือครูต้นบุญจริงๆนะพาทุกคนได้แบบลงพื้นที่ได้ทำบุญร่วมกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเห็นในแฟนเพจนะน้ำมือเห็นไหมมีภาพย้อนเก่า3-4ปีที่
แล้วใช่ไหมก็จะเห็นใส่เสื้อชูชีพชอบมากทุกปีเนี่ยฮะก็จะอยู่ในน้ำแต่ก็น้ำประมาณเข่าเนี่ยค่ะทุกครั้งนั่งกำลังลอยไปสายไหมเนี่ยจำได้นะเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงนะฮะก็คือก็ดูแลกันไปอย่าให้ท่อน้ำอุดตันนะครับแล้วลูกน้ำยุงลายด้วยนะฮะใยน้ำขังนะครับโรคอะไรนะมันก็อยู่นะครับซิก้านะครับผมเรียกโรคซาร่าก็เป็นโรคที่แบบว่ามาจากทางยุงมาจากข้าหาต่างๆต้องระวังต้องระวังดูแลตัวเองอย่าให้น้ำมันขังค่ะหรือว่าจะไปเดินลุยน้ำเนี่ยก็เอาถุงพลาสติกเอาอะไรครอบก็ยังดีก็เวลาเขาพ่นหมอกฟันรู้จักหมอกฟันไหมค่ะที่พ่นไปในท่อนะฮะใช่ป่ะแล้วยุงก็ตายนะครับน่าจะเป็นส่วนผสมของน้ำมันก๊าซด้วยไม่อันตรายหรอกแต่ว่าคือมันก็จะทำให้มีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าพวกฆ่ายุงลายตามท่อตามอะไรก็ต้องเก็บไอ้ผ้าที่ตากอยู่สุนัขหมาแมวก็เข้าในบ้านซะนะครับอังเปาถ้าไม่ใช้ก็โยนออกนอกบ้านเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปผ้าจะตากข้ามวันอะไรเงี้ยต้องคอยเก็บแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยต้องดูแลต้องดูแลฉะนั้นสิ่งสำคัญก็บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองและโดยเฉพาะเรื่องของสายบุญสายกุศลเดี๋ยวพอหลังออกพรรษากฐินก็จะมาแต่ที่แต่อย่าพูดถึงเรื่องกฐินอย่างเดียวน้องมวยลืมบอกวันไม่ครูไปอ๋อใช่ใช่ไหมอย่าลืมย้ำกฐินต้องย้ำวันนี้ด้วยเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่หน้าก็ต้องเตรียมแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านโทรเข้ามาเยอะมากนี่เป็นหลักแบบ300แล้วนะในส่วนของพื้นที่เราที่มิราเคิลสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างจำกัดแต่ว่าครูถามบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาก็พยายามจะจัดสรรปันส่วนให้ได้มากที่สุดจริงๆแต่ว่าใครยังไม่โทรมาลงทะเบียนนะคะต้องรีบนะคะถ้าเกิดว่าครบจำนวนแล้วจริงๆต้องขออนุญาตปิดรับนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831999972ขั้นตอนแรกคือโทรมาเนี่ยแจ้งสิทธิ์ตัวเองนะว่าเรามีความตั้งใจแล้วอยากจะมาเข้าร่วมพิธีขั้นที่2คือทางทีมงานจะบอกกล่าวในเรื่องของรายละเอียดนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ร่วมบุญอย่างไรเพราะว่าก็คงต้องมีค่าสินกันมันครูแต่ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าจะไปรวมกับกองกฐิน 84,000 กองนั่นเองนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือหลังจากที่ร่วมบุญแล้วอย่าลืมนะคะส่งหลักฐานการโอนเงินระบุชื่อนามสกุลตัวเองที่ชัดเจนนะคะแล้วก็แฟกมาที่024960492นะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ตัวเองว่าเราจะมาเข้าร่วมพิธีอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกท่านที่ยืนยันสิทธิ์ตัวเองจะได้รับวัตถุมงคลค่ะที่ครูถาเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นมีทั้ง3แบบเลยนะเป็นทั้งแก้วปงคานมีเนื้อหยกดำแล้วก็เนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วแต่ว่าท่านไหนจะได้ลักษณะแบบไหนไปแต่นั่นคือองค์ของหลวงพ่อแสนล้านนะคะและไม่หมดแค่นี้วาระพิเศษในปีนี้นะคะก็จะได้รับเหรียญครูประกำช้างด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นสังเกตด้านหน้าจะเป็นรูปองค์ครูประกำช้างนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปเศียรพระพิราบนะคะฉะนั้นวาระพิเศษแบบนี้อยากจะมีโอกาสได้รับก็ต้องโทรมาลงทะเบียนแล้วก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยมีจำกัดจริงๆคืออยากให้นะฮะคืออยากให้ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันนั่นเองนะแล้ววาระเนี่ยเป็นวาระที่ต่อยอดเรื่องของกองกฐินทุกปีเคยทำอยู่นะฮะปีนี้ก็ไม่ได้จัดวัตถุสร้างวัตถุมงคลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยให้จำหน่ายเพราะว่าในยุคนะฮะข้าวยากหมากแพงนะหรือว่าแม้แต่ในช่วงที่นะบางท่านเกษตรกรบ้างชาวไร่บ้างนะฮะก็ต้องต่อสู้และก็ดิ้นรนในระดับหนึ่งนะก็อยากจะให้ท่านมีโอกาสได้ไหว้ครูเพื่อนั่นเองเพราะปีหนึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์องค์นี้นะท่านเนี้ยที่ได้ต่อยอดสร้างโบสถ์สร้างพระประธานใหญ่ๆสร้างพระศิวลีจนสำเร็จนะฮะด้วยลำแข้งแรงกายด้วยน้ำมนต์พระคาถาด้วยน้ำตาและรอยยิ้มปนกันทุกอย่างท่านผู้ชมเนี่ยฝ่าจะเป็นครูคาถาวันนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าท่านรู้รายละเอียดผมเนี่ยท่านจะรู้ว่าน่าสงสารจังเลยมาท่านหมอท่านรู้แล้วจะรักก็ยังยิ้มอยู่ได้นะคือโอ้โหแบบรายละเอียดมันเยอะนะฮะทั้งพระทั้งกรรมการทั้งวัดทั้งพิธีกรรมทั้งหาเงินทั้งหาทองทั้งจะต้องประชาสัมพันธ์นะฮะบางทีต้องฝืนรอยยิ้มเขาน้ำด้วยน้ำตาและวาจาคู่กับคาถาผมต้องบอกไงฮะบางครั้งมันจุดๆนึงเนี่ยมันจะอิ่มตัวหรือว่าสร้างบุญก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังสร้างต่อนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะทิ้งวัดที่ในโครงการมานะร่วมกันดีครับท่านผู้ชมนะฮะจะได้เป็นแรงใจเป็นแรงที่พวกเราเนี่ยได้ผลักดันนะให้คลื่นกระแสบุญเนี่ยสำเร็จให้ได้ค่ะเหมือนกับพระผู้บริหารจอมราชันใช่ไหมครับค่ะนะเพื่อหนึ่งปีสำเร็จสิ้นฉะนั้นเขาบอกว่ารอปีนี้รักครูนะคะสิทธิ์มีครูต้องมาร่วมพิธีร่วมกันนะคะแล้วจะรู้เลยนะคะว่าปีนี้รับรองท้องโชว์นี่สร้างบทเป็นยังไงกินใจรอบนี้นะปีนี้เลยใช่ไหมคะรอบปีนี้วันนี้ต้องมาเร็วๆนะฮะมาถวายพระทหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอศิลปินแล้วนะฮะอาจารย์ธนิตแกติดงานแต่ก็ยังมาอยู่มาช่วงประมาณบ่ายสามอาจารย์ธนิตกินดีนะครับใช่ไหมครับชาครับผมครับก็จะได้มารับเสียงครูผมมอบไป3เสียงแล้วเสียงบรมครูพ่อแก่แต่10ปีที่แล้วนะท่านก็
มีความสนิทเชื่อกันเป็นครอบครัวพวกเรานะฮะแล้วก็ศิลปินนะฮะก็มาหลากหลายท่านเลยนะหลากหลายคนลูกหลานก็มาลํามาแสดงมาลําอวยพรไปปีนึงมาเจอกันทีนะฮะมามีตติ้งครูบูชาพระกันค่ะแล้วมารวมใจร่วมกันนะมาเจอแล้วก็ได้ร่วมกันนอนรำลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะคะฉะนั้นสิทธิ์มีครูห้ามพลาดนะคะโทรมาลงทะเบียนได้เลยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้จะได้ทราบถึงเรื่องราวกำหนดการกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามหรือว่าข้อความค่ะและก็จังหวัดส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพิราบนะคะก็ยังคงมอบให้นี่คือในกรุของครูนะใกล้จะหมดแล้วในกรุเลยนำมามอบให้เลยนะคะยิ่งใกล้ๆเวลาพิเศษแบบนี้ฉะนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับอย่ารอช้ากด SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันแต่ว่าช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิ์มีครูวันนี้เราก็มีสิทธิ์มีครูนะคะที่มีทั้งใจที่รักแล้วก็ศรัทธานะคะในครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงเดินตามสายบุญครูต้นบุญหรือว่าครูท้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะใกล้จะไกลแค่ไหนไปไหมไปค่ะเขาบอกว่าใจเนี่ยมาถึงก่อนแล้วนะโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็เดินทางมาเนี่ยเพื่อที่จะมานั่งพูดคุยกันนะเรื่องราวเป็นอย่างไรความศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันประกันสักครู่ค่ะครับ